วิศวกรระบบรางมีหน้าที่ออกแบบติดตั้งระบบรางรถไฟฟ้าหรือขบวนรถไฟและคอยตรวจสอบดูแลซ่อมบำรุงระบบให้ระบบไฟทำงานได้ตามปกติโดยวิศวกรระบบรางนั้นจะทำงานด้วยกันหลายส่วนร่วมกันทำให้ในสายงานค่อนข้างหลากหลายวิศวกรระบบไฟฟ้าทำหน้าที่จัดการระบบในขบวนรถไฟซึ่งจะมีวิศวกรเครื่องกลวิศวกรไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องวิศวกรรางรถไฟฟ้าทำหน้าที่วางโครงสร้างรางวิ่งของรถไฟฟ้าซึ่งก็จะมีวิศวกรโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องวิศวกรระบบสัญญาณรถไฟฟ้าทำหน้าที่วางระบบสัญญาณที่ควบคุมและกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของรถไฟซึ่งก็จะมีวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยข้อดีของวิศวกรระบบรางนั่นก็คือเป็นอาชีพที่มั่นคงเพราะเป็นสาขาวิชาเฉพาะทางและเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ก็จะทำงานไม่เป็นเวลาต้องเตรียมพร้อมในการทำงานเสมอและต้องย้ายสถานที่ทำงานบ่อยสำหรับคุณสมบัติที่ควรมีคือต้องมีความรับผิดชอบสูงและมีสปิริตในการทำงานเพราะในบางขั้นตอนของการทำงานจะต้องทำให้เสร็จไม่สามารถหยุดได้และต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากส่วนทักษะสำคัญที่ควรมีก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และการคำนวณทักษะการแก้ปัญหาตัดสินใจและทักษะที่สำคัญอีกอย่างก็คือทักษะการทำงานเป็นทีมเพราะต้องทำงานกับคนหลายส่วนโดยเส้นทางการศึกษานั้นในระดับมัธยมศึกษาคุณเรียนสายวิทย์คณิตหรือถ้าเรียนปวช.ปวส.จะต้องเรียนสายที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบเทียบเข้าเรียนปริญญาตรีจากนั้นควรเรียนต่อปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางรางหรือวิศวกรรมระบบรางและจะต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกำหนดของสภาวิศวกรส่วนผู้ที่จบปวช.ปวส.สามารถยื่นขอระดับภาคีวิศวกรพิเศษได้แต่ต้องมีประสบการณ์ทำงานตามที่กำหนดไว้